ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับอยากจะบอกว่าไทยเข้มแข็ง2020นั้นก็ดีพอๆกับ2ล้านล้านของเพื่อไทยนะครับคือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยในเรื่องนี้ควรจะเห็นด้วยกันมันมีบางเรื่องที่เป็นไบพาร์ติซันได้นะครับเป็นไบพาร์ติซันคือมีจุดยืนที่สนับสนุนนโยบายของทั้งสองพรรคการเมืองหรือทั้งสองพรรคการเมืองนั้นมีจุดยืนที่สนับสนุนในเรื่องเดียวกันได้ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเนี่ยถ้าไปดูในเนื้อของโครงการ2ล้านล้านบาทแล้วก็ไทยเข้มแข็ง2020นั้นเอาโครงการที่จริงๆแล้วหน่วยงานราชการนั้นชงขึ้นมาทำนะครับคือบางคนบอกผมว่าใช่เพราะว่าเพื่อไทยในเวอร์ชัน2ล้านล้านบาทที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เอาจากไทยรักไทยมอเดอร์นิเซชันในช่วงปี2548มาใช้อันนั้นใช่แต่ว่าไทยรักไทยมอเดอร์นิเซชันในปี2548บางส่วนก็เอาจากที่หน่วยงานราชการเขาเตรียมแผนที่จะทำอยู่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเอาทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเอาบางส่วนนะครับบางส่วนนะครับไม่ใช่ส่วนมากแต่ว่าส่วนหนึ่งและเสร็จแล้วไทยรักไทยตอนนั้นก็วางแผนขึ้นมาเองเยอะของประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะพูดตามตรงในไทยเข้มแข็ง2020นั้นบางส่วนก็เป็นโครงการที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยตอนนี้เขาเล็งที่จะทำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะกันเลยมาดูในเนื้อๆของที่ประชาธิปัตย์เขาเสนอนะครับที่เขาบอกว่าเป็นอนาคตที่เลือกได้อนาคตไทยเข้มแข็ง2020มีอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเขาก็จะทำคมนาคมเหมือนกันเขาก็จะทำรถไฟความเร็วสูงเหมือนกัน 36,722 ล้านบาทรถไฟรางคู่ 397,377 ล้านบาทรถไฟทางคู่สายใหม่ 111,555 ล้านบาทแล้วก็มีรถไฟฟ้า 410,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เหมือนกับที่เพื่อไทยจะทำต่างกันตรงที่ว่าเพื่อไทยจะลงทุนกับรถไฟความเร็วสูงมากกว่าเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาจะไปลงทุนกับรถไฟแบบอื่นรถไฟรางคู่ทางคู่สายใหม่รถไฟฟ้าแต่ว่าความเร็วสูงเนี่ยเขาจะดึงจีนมาช่วยลงทุนนะฮะนั่นคือเหตุผลมาดูหน้าที่2อนาคตที่เลือกได้อนาคตไทยเข้มแข็ง2020ปรับปรุงระบบรถไฟนะฮะผมคิดว่านี่เหมือนกับที่เพื่อไทยพยายามที่จะทํา 29,12 ล้านบาทถนนทั้งระบบสถานีขนส่ง 199,8422 ล้านบาทท่าเรือ 26,622 ล้านบาทด้านคมนาคมเนี่ยที่น้อยกว่าที่เพื่อไทยจะทำเพราะงบประมาณด้านรถไฟความเร็วสูงเนี่ยของประชาธิปัตย์เขาจะไปดึงจากส่วนนอกมาของเพื่อไทยนั้นเสนอให้ไทยนั้นลงทุนเองนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันนั่นคือเหตุผลหลักที่คมนาคมดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์เขาลงทุนน้อยกว่าที่เขาเหลือเงินไว้ลงทุนด้านการศึกษาถ้าเอาตามแบบแฟร์ๆเนี่ยเพื่อไทยก็ลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขไปดูงานในช่วงไทยรักไทยแรกๆนะครับงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการต่างๆที่เป็นโครงการประชานิยมที่ออกมาในช่วงนั้นก็เป็นด้านศึกษาและด้านสาธารณสุขนะฮะลงทุนไปแล้วด้วยซ้ำไปของประชาธิปัตย์การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยนะฮะ Research University เนี่ยนะฮะ 150,000 ล้านบาทอาชีวะสร้างชาติอันนี้ฟังดูแล้วดีนะฮะนี่หน้าที่3แล้วนะฮะ50,000ล้านบาทนะฮะหน้าที่4นะครับอนาคตที่เลือกได้นะอนาคตไทยเข้มแข็ง2020มีครูพันใหม่นะฮะพัฒนาคุณภาพครูนะฮะ Excellent Center นะฮะชื่อเหมือนสมัยถ้าไทยรักไทยตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณในปี44เขาจะตั้งชื่อแบบนี้นะฮะชื่อแบบเดินๆอย่างเงี้ย 110,000 ล้านบาทปรับปรุงอุปกรณ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 90,000 ล้านบาทผมคิดว่างบกระทรวงศึกษาที่มีอยู่เนี่ยถ้าจะทำตามนี้ก็ทำได้นะฮะเพราะงบกระทรวงศึกษามันเยอะเหลือเกินสาธารณสุขนะฮะพัฒนาโรงพยาบาล 12,000 แห่งทั่วประเทศใช้เงิน 100,000 ล้านบาทไปดูงบสปสช.หรือสาธารณสุขนะฮะตัดออกมาหน่อยน่าจะทำตรงนี้ได้เหมือนกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสถานศึกษาด้านสาธารณสุขอีก 100,000 ล้านบาทอนาคตที่เลือกได้นะอนาคตไทยเข้มแข็งพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรนะครับลงทุนพัฒนาการชลประทานสำหรับพื้นที่เกษตร75ล้านไร่ทั่วประเทศ 200,000 ล้านบาทรวมด้านการชลประทานเพื่อการเกษตรทั้งหมด 200,000 ล้านบาทคือโดยรวมประชาธิปัตย์เขากำลังจะบอกว่าของเขาดีกว่าเพราะว่ารักษาเสถียรภาพทางการคลังได้2คือมันโปร่งใสและสามารถลดทุจริตคอร์รัปชันได้
3คือตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศได้4เป็นการใช้เงินแผ่นดินที่มีความยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนผมคิดว่า1 2 3 4ข้อนี้เนี่ยสามารถนำมาอธิบาย2ล้านล้านบาทได้เช่นเดียวกันคือโดยสรุปนะฮะทั้งโครงการของปชป.ไทยเข้มแข็ง2020เนี่ยและโครงการพรบ2ล้านล้านเนี่ยมันดีทั้งคู่มันควรจะทำสำหรับทุกๆคนที่เห็นว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงจังหวะที่ต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบยกระดับเนี่ยนะครับเขาเห็นว่ารัฐบาลไหนเนี่ยที่อยู่แล้วมีโอกาสทำเนี่ยควรจะทำไม่ว่าจะทำแบบนี้หรือทำแบบโน้นมันพอๆกันทั้งนั้นคำถามที่สำคัญก็คือว่าปชป.ตอนนั้นตอนที่เป็นรัฐบาลทำไมไม่ทำถ้าปชป.จะถามว่าเออแล้วไทยรักไทยตอนนั้นทำไมไม่ทำคือไทยรักไทยเนี่ยเขากำลังทำอยู่เสร็จแล้วก็ถูกยึดอำนาจนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาทำต่อเป็นสิ่งที่ต้องทำพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของการเมืองในสหรัฐในเชิงเปรียบเทียบคราวนี้วันนี้จะเปรียบเทียบพรรค Republican นะฮะซึ่งทำสภาคองเกรสดังไปทั่วโลกวันนี้ด้วยการปิดการทำงานของรัฐบาลโอบามาเทียบ Republican วันนี้ไม่ได้เทียบ Republican กับเสื้อแดงเทียบ Republican กับ Democrat Democrat ไทยช่วงหน้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ไม่ลูกหูชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อหูชัดมากมันเห็นแผนเราทำไมบอกคมชัดมากเพราะเป็น Provision TV Digital Provision คมชัดระดับโปรดูแลคลีนออกซิเจนพลัสมีอัลตราโลวีโอซีและยังมีดีอะไรปลอดสารพิษดมได้สบายว่าไหมเข้าบ้านไม่ล้างเท้าอีกแล้วแต่เช็ดออกง่ายต่อได้เลยเพื่อนสีดูราคลีนออกซิเจนพลัสการเป็นนักออกแบบมืออาชีพเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งการออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำผลิตภัณฑ์หรือทำสิ่งของมันสามารถออกแบบชีวิตคุณก็ได้มันมีอะไรมากความสวยงามมันเป็นเรื่องราวครับงานดีไซน์มันก็สามารถที่จะมีจุดยืนของมันมีชีวิตของมันคุกกิ้งวิทแจ็คกี้ปลื้ม Explore สัปดาห์นี้นะฮะมารับประทานอาหารที่อร่อยๆนะฮะแล้วมาบุกครัวด้วยของร้านกุ้งเต้นราชพฤกษ์นะฮะปูทะเลอบวุ้นเส้นอร่อยมากมันนึ่งปลาเก๋าฮะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC Barcelona รัฐมนตรีคลังสหรัฐเจคอบลูได้เคยออกมาเตือนแล้วหลายครั้งนะครับว่าปริมาณหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางเนี่ยกำลังจะชนเพดานที่ระดับ 16.7 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ526ล้านล้านบาทนะครับซึ่งมันจะชนเพดานในวันที่17ตุลาคมนี้ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐยังขาดเงินสำหรับการชำระหนี้สินอีกมากถึง 30,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 945,000 ล้านบาทดังนั้นหากรัฐบาลกลางเนี่ยประสบความล้มเหลวในการขยายเพดานเงินกู้
ก่อนถึงเวลาวันนั้นสหรัฐนั้นจะผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเพิ่มเพดานหนี้นั้นอำนาจอยู่ที่สภาคองเกรสสภาผู้แทนประชาชนของสหรัฐนะครับซึ่งในสภาล่างเสียงข้างมากเนี่ยถูกควบคุมโดยส.ส.ของพรรครีพับลิกันนะครับรีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาล่างคราวนี้คำเตือนนี้เนี่ยจะมีผลนะครับมีผลอย่างมากในวันที่17ตุลาคมที่ถึงนี้หากสภาคองเกรสซึ่งส.ส.เสียงข้างมากในสภาล่างเนี่ยนะฮะก็คือรีพับลิกันเนี่ยไม่ยอมเพิ่มเพดานนี้ให้เพราะว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มเพดานนี้อยู่ที่สภาคองเกรสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในการปิดทำการรัฐบาลหรือ government shutdown เนี่ยในภาพรวมสำหรับเศรษฐกิจโลกนั้นไม่ได้เป็นประเด็นแต่ว่ามันเป็นประเด็นสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐในความที่ว่าในยะสำหรับในยะทางการเมืองที่ออกมาจากส.ส. Republican สายสุดโต่งสายทีปาร์ตี้และคนอื่นๆที่อยู่ในสภาล่างแล้วก็ทำงานมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้อยไปตามส.ส.สว.สายทีปาร์ตี้ก็คือว่าถึงเวลาพอมีการโหวตกันเรื่องเพดานหนี้เนี่ยก็จะยอมให้สหรัฐอเมริกานั้นเสียอันดับความน่าเชื่อถือในพันธบัตรของสกุลเงินดอลลาร์ที่มีอยู่ที่ออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐยอมให้เสียอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะทำร้ายผลงานของประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเพื่อที่จะลงโทษบารักโอบามาให้ประชาชนได้เห็นแสดงความไม่พอใจกับผลงานชิ้นโบแดงนั่นก็คือกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือกฎหมาย ACA Affordable Care Act ของประธานาธิบดีสหรัฐที่เขาผลักดันจนผ่านในช่วง2ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูการทำงานของส.ส.สว.สายสุดโต่งสายทีปาร์ตี้ในสหรัฐเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วจริงเลือกไป2ครั้งนะฮะครั้งแรกเลือกโอบามาไม่เป็นไรโอบามาเข้ามาผ่านกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้ามีการเลือกตั้งมิตรอมนี่ของรีพับลิกันบอกว่าไม่เอากฎหมายโอบามาแคร์โอบามาบอกว่าเฮ้ยก็ให้การเลือกตั้งพิสูจน์การเลือกตั้งก็พิสูจน์ออกมาว่าคนอเมริกันนั้นส่วนใหญ่เลือกโอบามาและเลือกให้โอบามาทำงานต่อหลังจากที่ผ่านกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้ามันเป็นสัญญาณไปถึงส.ส.และส.ว.รีพับลิกันทั้งหมดว่าคนอเมริกันนั้นต้องการกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้า Affordable Care Act เนี่ยของโอบามาเนี่ยเขาชอบโอบามาแคร์เพราะว่ามันช่วยทำให้คนอเมริกันที่มีรายได้น้อยนั้นสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะมันแพงเหลือเกินคราวนี้สัญญาณนี้สำหรับส.ส.ส.ว.สายทีปาร์ตี้สายสุดตรงซึ่งตอนนี้กำลังจูงมันสมองของรีพับลิกันคนอื่นๆที่คล้อยตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะมันเป็นสัญญาณไปถึงนักการเมืองที่นักการเมืองไม่ยอมเก็ตคือถ้าคุณไปดูลีลาการโต้วาทีของเท็ดครูซลีลาการฟอร์ฟิลบัสเตอร์ของเท็ดครูซในสภาสูง21ชั่วโมงนะที่อัดโอบามาอัดกฎหมายประกันสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าส.ส.รีพับลิกันเนี่ยควรจะยอมให้รัฐบาลนั้นหยุดทำงานแล้วบีบให้โอบามานั้นลงนามในพรบ.งบประมาณที่ทำให้มีการผ่อนผันการใช้กฎหมายประกันสุขภาพออกไป1ปีเนี่ยที่เท็ดครูซพูดอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยเท็ดครูซไม่ได้ฟังคนอเมริกันเลยไม่ได้ฟังคนอเมริกันเลยว่าเขาให้สัญญาณมาแล้วว่าเขาชอบอย่างไรเขาชอบแบบไหนเท็ดครูซเนี่ยจริงๆแล้วใช้วาทกรรมที่คล้ายๆกับซาร่าเพเลนแต่บังเอิญซาร่าเพเลนนั้นไม่ได้เก่งขนาดเท็ดครูซแล้วก็ไม่มีตำแหน่งในสมาชิกวุฒิสภาแต่ว่าวาทกรรมที่ออกมาจากสายทีปาร์ตี้ของอเมริกาเนี่ยเป็นวาทกรรมที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนอเมริกันต้องการและเป็นวาทกรรมที่ทำให้ภาพลักษณ์ของพรรครีพับลิกันในสหรัฐนั้นดูเหมือนว่าถอยหลังลงคลองมากลงไปทุกวันนะมันทำให้พรรครีพับลิกันนั้นเป็นพรรคที่ไม่ยอมปรับจุดยืนให้เป็นไปตามสิ่งที่คนอเมริกันนั้นต้องการเรียงน้อยเป็นไปตามสิ่งที่คนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นต้องการมันทำให้พรรครีพับลิกันนั้นแห้งยาวคือในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นมีฮิลลารีคลินตันนะที่เตรียมที่จะลงสมัครประธานาธิบดีในปี2016ต่อเนื่องจากบารักโอบามารีพับลิกันแห้งยาวเหมือนกับประชาธิปัตย์คือถ้าคุณไปดูท่าทีวาทกรรมของคุณสุเทพทึกสุบรรณกับคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะ1ปีที่ผ่านมาในช่วงที่มีการขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยแล้วมันฮาร์ดคอร์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวาทกรรมในการบอกให้คนนั้นลืมอดีตนายกทักษิณวาทกรรมในการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงวาทกรรมในการที่ไม่ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี53นั้นมันสะท้อนว่าแกนกลางของปชป.นั้นไม่ยอมปรับจุดยืนเหมือนกับที่ทีปาร์ตี้นั้น
กำลังทำให้ Republican นั้นถอยหลังลงคลองนะฮะคือถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยประชาธิปัตย์ก็จะแห้งยาวแห้งยาวในที่นี้คืออเมริกาเนี่ยเขาจะมีประธานาธิบดีโอบามาต่อด้วยคลินตันเป็นเดโมแครตต่อกันประมาณ8ปี10 10 12ปีถ้าไม่16ปีประชาธิปัตย์จริงแล้วแห้งยาวมานานแต่ว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ปรับเนี่ยนะฮะแล้วประชาธิปัตย์ไม่เสนอในสิ่งที่แตกต่างเนี่ยอเมริกาก็จะมีโอบามาคลินตันคลินตันเผลอๆต่ออีก8ปีทั้งหมดเดโมแครต16ปีเพื่อไทยก็จะมียิ่งลักษณ์เผลอๆต่อยิ่งลักษณ์วาระนี้ครบแน่วาระหน้า8ปีหลังจากนั้นอาจจะเป็นนายกคนอื่นในเพื่อไทยอีก4ปี12ปีผมไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้า Republican ไม่เปลี่ยนจุดยืนแล้วเป็นไปตามทีปาร์ตี้เดโมแครตคุมเกมยาวถ้าประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่หาหัวหน้าพรรคใหม่ไม่ปฏิรูปโครงสร้างพรรคปฏิรูปนโยบายพรรคให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการมากขึ้นไม่ทำให้พรรคนั้นเสรีนิยมมากขึ้นในเชิงนโยบายประชาธิปัตย์ก็จะแห้งยาวแห้งยาวไม่ใช่เฉพาะในช่วง 3-4 ปีข้างหน้าแต่ว่าแห้งยาวอีกประมาณ8ปีถ้าไม่ใช่10ปีถ้าไม่ใช่10ปีนะเพราะฉะนั้นดูการเมืองณเวลานี้เดโมแครตในเมืองไทยเนี่ยควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่รีพับลิกันนั้นกำลังทำตัวเองให้พังในสหรัฐไม่งั้นก็จะเป็น minority party หรือ party แห่งเสียงข้างน้อยตลอดกาลพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องของ Ted Cruz นะครับคนที่เป็นหัวหอกในการทำลายกฎหมายประกันสุขภาพของบารักโอบามาเนี่ยนะปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าย้อมไม้เบเยอร์เบเยอร์เขาอันดับหนึ่งเรื่องโชว์ลายไม้ของเบเยอร์เขาทนจริงๆผมมั่นใจเบเยอร์ขายเร็วจนส่งแทบไม่ทันเลยค่ะเชื่อมั่นสีย้อมไม้อันดับหนึ่งต้องเบเยอร์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 เท่านั้นเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TV จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจในกวีคืออะไรคือเรียกว่าเกิดอาการรักแรกพบถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือเหมือนเราตกหลุมรักใครสักคนนะลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115 Home Pro คือปกติแล้วของไทยเนี่ยมีพรบ.งบประมาณใช่ไหมฮะพรบ.งบประมาณก็เป็นพรบ.งบประมาณแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยเขามีการลงมติในสภาเพื่อพูดง่ายๆให้เงินให้งบประมาณประธานาธิบดีในการนำไปใช้ในการทำงานนำไปใช้ในการทำงานก็คือนำไปใช้ในการจ่ายเป็นงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆนะฮะในรัฐบาลสหรัฐในรัฐบาลกลางสหรัฐถ้าเกิดไม่มีการให้งบประมาณจากสภาคองเกรสถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไม่มีงบประจำปีหรือประจำในช่วง3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าสำหรับการใช้จ่ายคราวนี้งบตามธรรมดาเนี่ยที่มีอยู่มันมีอยู่แล้ว
มันมีอยู่แล้วจากเดิมที่มีมาเพราะฉะนั้นเวลารัฐบาลกลางไม่ได้งบประมาณมาเพิ่มเติมในช่วงนี้จากสภาคองเกรสอย่างที่เขาทำในรอบนี้เนี่ยนะฮะก็จะกระทบแต่ว่ากระทบเฉพาะบางส่วนนะยกตัวอย่างมีพนักงานในที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐเนี่ยประมาณ2ล้าน8แสนคนแต่ที่จะตกงานชั่วคราวเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ8แสนคนแต่ไม่ใช่ว่าจะตกงานกันหมดนะฮะยกตัวอย่างถ้าหน่วยงานอย่างเช่น IRS หรือกรมสรรพากรของสหรัฐเนี่ยก็จะมีคนที่จะต้องหยุดงานไปชั่วคราวเยอะหน่อยแต่บางกระทรวงบางหน่วยงานก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกระทรวงกลาโหมนะฮะถ้าไปดูถึงตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามาก็จะได้เงินเดือนเหมือนเดิม400,000เหรียญสหรัฐนะฮะอันนี้ไม่ได้รับผลกระทบบางหน่วยงานได้รับผลกระทบบางหน่วยงานไม่ได้รับผลกระทบบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นสวนสาธารณะทั่วประเทศก็จะต้องปิดถ้าเป็นสวนสาธารณะของรัฐบาลกลางนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นโครงการของภาครัฐที่ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีนะทั่วประเทศที่เป็นการให้จากรัฐบาลกลางงบประมาณในส่วนนั้นก็ถูกตัดก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ในบางมิติแต่เป็นเรื่องเล็กในบางมิติอย่างที่ผมบอกมันเป็นสัญญาณในอนาคตว่าสสสวกลุ่มทีปาร์ตี้รีพับลิกันนั้นพร้อมที่จะหักประธานาธิบดีโอบามาถึงขั้นที่จะไม่เพิ่มเพดานนี่เขาจะไม่เพิ่มจริงหรือเปล่ามีเวลาประมาณ2อาทิตย์ให้เราได้ดูคนเมื่อกี้ที่คุณเห็นเนี่ยคือเท็ดครูซนะฮะนี่คือแฮร์รี่รีดซึ่งเป็นผู้แทนเสียงข้างมากในสภาสูงเป็นเดโมแครตแต่คนเมื่อกี้เนี่ยคือเท็ดครูซซึ่งที่หวีผมแบบเรียบๆหน่อยนะฮะเท็ดครูซนี่ให้จับตามองดีๆชื่อเต็มคือราฟาเอลเอ็ดเวิร์ดเท็ดครูซจบปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากโรงเรียนที่มีชื่อว่าวูดโรว์วิลสันSchool of International Affairs ซึ่งสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเขาจบคุมลาเดซึ่งก็คือเทียบเท่าเป็นเกียรตินิยมนะไปเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดจบกฎหมายฮาร์วาร์ดจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแมกนาคุมลาเดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเท็ดครูซเนี่ยจะพูดถึงเพราะว่าคนคนนี้จะมาเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016เงินที่เขาจะสามารถระดมทุนนะจากกลุ่มธุรกิจที่หนุนทีปาร์ตี้อย่างเช่นคอร์ทอินดัสทรีนั้นเขาน่าจะได้มหาศาลเขามีทักษะในการโต้วาทีนอกเหนือไปจากประวัติด้านการศึกษาที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยนะฮะทักษะในการโต้วาทีถ้าคุณย้อนกลับดูผลงานเขาเนี่ยในปีคริสต์ศักราช1992เขาเป็นแชมป์โต้วาทีอันดับที่1ของอเมริกาในปี1995เขาเป็นอันดับที่3ของโลกในการโต้วาทีให้โอบามาเจอคนนี้โอบามาก็แพ้ให้ฮิลลารีเจอเท็ดครูซในการโต้วาทีฮิลลารีก็แพ้และแพ้ขาดลอยประเด็นของเท็ดครูซอยู่ที่ว่าเขาจะได้เป็นตัวแทนรีพับลิกันจริงหรือเปล่านะครับจะต้องมีคนอื่นที่เขามานั่งต่อสู้กันด้วยไม่ใช่เขาอยู่ดีจะได้อย่างอัตโนมัติแต่ว่าสสสายทีปาร์ตี้จับตาดูให้ดีๆฮะนะคนนี้เท็ดครูซจะผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำพรรครีพับลิกันและจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016 Daily Quote วันนี้นะครับไปกันที่เรื่องที่จะพูดมาพักใหญ่แล้วนะฮะเขื่อนแม่วงฮะอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐบอกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเป็นคนกลุ่มใหญ่จึงมีความเห็นที่หลากหลายได้ไม่มีความจำเป็นเลยที่คนเสื้อแดงทั้งหมดต้องเห็นด้วยกันเรื่องเขื่อนแม่วงอาจารย์ก็พูดจริงคือเรื่องเขื่อนแม่วงผมคิดว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เห็นด้วยกันคือคนเสื้อแดงบางกลุ่มเห็นด้วยว่ารัฐบาลควรจะทำโครงการนี้และมองว่าคนที่ขัดกับโครงการนี้คือขัดกับรัฐบาลไปด้วยคือถ้ามองอย่างนั้นก็อาจจะไม่แฟร์เพราะบางคนนั้นไม่เอาโครงการนี้แต่เอารัฐบาลนี้แต่ว่าผมคิดว่าเสื้อแดงสายหัวก้าวหน้าแบบที่ไม่ใช่สายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็อาจจะชอบเขื่อนนะฮะจริงๆแล้วพูดตามตรงผมดูเนี่ยผมอยากได้เขื่อนเพราะว่าเขื่อนมันเป็น one stop solution คือคุณบริหารจัดการน้ำมันมีระบบชลประทานที่ตามมาคุณป้องกันการน้ำท่วมคุณปั่นไฟฟ้าก็ได้นอกเหนือไปจากนั้นคุณให้ในสิ่งที่เป็นสัญญานี่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงให้เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาสำหรับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่เขาต้องการเขื่อนส่วนใหญ่ไปโหวตกันก็ได้เขาต้องการเขื่อนเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาคนที่ไม่ได้อยู่ในป่าที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมนักอนุรักษ์ป่าไม่ค่อยต้องการเขื่อนมันแปลกดีเหมือนกันพูดถึงเรื่องแปลกดีเหมือนกันนะครับคดีใหญ่วันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลโดนไปอีก2ปีบางคนเขาบอกว่าหมองูตายเพราะงูนะฮะผมนึกถึงเรื่องนี้แล้วผมนึกถึงสำนวนภาษาอังกฤษสำนวนภาษาไทยคือหมองูตายเพราะงูสำนวนภาษาอังกฤษคือ you live by the sword you die by the sword
ปัญหาคือว่ามันไม่มีใครตายไงฮะแล้วไม่มีใครติดคุกไงฮะคือผมไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วคดี112เนี่ยไม่ควรจะมีการประกันตัวผมไม่ได้เห็นว่าคดี112นั้นควรที่จะมีการจำคุกกันทุกคดีจริงๆแล้วถ้าไปดูเนี่ยนะมันไม่ค่อยเป็นธรรมด้วยซ้ำไปที่ไม่มีการปล่อยให้มีการประกันตัวเลยสำหรับคนคนอื่นแต่ว่าคดีนี้ถ้าคุณไปดูคนคนอื่นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเสื้อแดงเนี่ยไม่มีนะฮะที่ได้ประกันตัวไม่มีเลยติดคุกหมดตั้งแต่วันแรกเนี่ยส่งมอบตัวติดคุกนะฮะยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายติดคุกแล้วแต่คุณสนธิได้รับการประกันตัวแค่ 500,000 ที่สำคัญคือแล้วคนอื่นน่ะทำไมไม่ได้รับการประกันตัว Live by the sword did not die by the sword หมองูควรจะตายเพราะงูแต่วันนี้ไม่ได้ตายเพราะงูไม่ได้ติดคุกเพราะงูนั่นก็คือรายการ The Daily Dose พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ